อุ๊ยดูลูกสาวบ้านนั้นสิท้องสละถ่ายรูปเก็บไว้เมากับคนในหมู่บ้านดีกว่าอยากรู้จริงๆเลยพ่อเด็กในท้องอะใครอ้าวแก้วจะไปไหนล่ะจ๊ะสวัสดีค่ะป้าแก้วสวัสดีจ้านี่พึ่งมุกลูกสาวเธอเหรอใช่จ้ามุกย้ายกลับมาอยู่กับฉันได้สักพักแล้วท้องแล้วเหรอจ๊ะค่ะแล้วไหนล่ะพ่อเด็กหรือว่าท้องไม่มีพ่อถึงแม้ว่าลูกของมุกจะมีพ่อหรือว่าไม่มีพ่อเนี่ยมุกก็สามารถเลี้ยงดูลูกของมุกได้นะคะแหมแม่เธอเนี่ยนะอุตส่าห์ส่งเสียเธอไปเรียนเมืองนอกเมืองนาหวังจะให้เรียนจบกลับมาได้ฝากผีฝากไข่อุ้มท้องโตมาซะได้โอ้ยถ้าเป็นป้านะป้าคงเดินเอาปี๊บคุมหัวไปทั่วตลาดละแกจ้าจ้าไม่ต้องคิดแทนฉันแล้วจ้าฉันไม่อายเพราะฉันรู้สิ่งที่ลูกสาวฉันทำถูกต้องที่สุดมุกเขาโตแล้วเขาย่อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอีกอย่างสามีของมุกเขาว่าทำงานอยู่ต่างประเทศแต่อีกไม่นานเขาจะย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันมาดูแลลูกเมียเขาหลานฉันน่ะผีพ่อนะจ๊ะไปกันเถอะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะมีพ่อจริงเหรอหรือว่าพูดเพราะกลัวอายชาวบ้านเขาแม่จ๋างั้นเดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนนะมันจะไม่ทันแล้วอ่ะจ้าได้จ้ะลูกไปเถอะไปเถอะสวัสดีค่ะลูกฉันเนี่ยมันได้ดีดังใจจริงๆเลยไม่เคยทำให้ฉันปวดหัวอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านเขาขึ้นนะพี่หนุนขอบคุณนะที่มาส่งอ่ะจ้ะงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเลิกงานแล้วเหรอทำไมยังไม่เข้าบ้านอ่ะมาทำอะไรที่ตลาดหนูมาซื้อผลไม้ไงคะแม่อ๋อมาซื้อผลไม้เหรอลูกพอดีเลยแม่จะไปซื้อกับข้าวไปทำอะไรกินกันตอนเย็นไปไปช่วยแม่ซื้อปะฉันจะทำยังไงดีอ่ะแม่ฉันต้องฆ่าฉันแน่ๆเลยอ่ะขนุนนายว่างไหมอ่ะฉันมีเรื่องอยากจะบอกอ่ะมาเจอกันหน่อยนะนี่เธอปล่อยให้ตัวเองท้องได้ยังไงเนี่ยฉันป้องกันตลอดนะหรือว่าเธอไปเอาคนอื่นมาเหรอฮะก็เธอให้ฉันรับเป็นพ่องั้นเหรอเอ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฉันมีแกเป็นแฟนแค่คนเดียวนะเว้ยพูดอย่างนี้เขาจะไม่รับผิดชอบกันเลยเหรอฮะฟังนะไอเด็กในท้องเนี่ยไม่ใช่ลูกของฉันเธออย่าคิดนะว่าจะเอาวิธีนี้จับฉันเป็นพ่อแล้วหลังจากนี้เธอก็ไม่ต้องมาติดต่อฉันอีก
ให้ลูกแบมนะแบมสงสารลูกเธอนะฉันจะทำยังไงดีอะมุกเย็นก่อนนะมีอะไรคุยกับมุกได้จะทำยังไงดีอ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะฉันบอกแม่ไม่ได้แล้วฉันบอกแม่แม่ต้องฆ่าฉันแน่ๆเลยอ่ะหมูแม่พามุกนะแม่เป็นลูกแม่เนี่ยไม่โกรธไม่เกลียดลูกอยู่แล้วมุกว่าแบมเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกป้าแก้วเถอะนะป้าแก้วต้องเข้าใจแบมแน่นอนเสียงคนอื่นทำไมคนที่เธอต้องฟังเสียงเขาคนที่เธอต้องแคร์เขาก็คือเสียงของลูกเธอแคร์ลูกเธอไม่ใช่ฟังเสียงคนอื่นไม่ใช่ฟังเสียงชาวบ้านคนพวกนั้นเขาให้ข้าวเธอกินหรือไงเธอต้องสนใจเขาอะแก้วตอนนี้เธอต้องหันมาสนใจลูกสาวเธอมากกว่านะเข้าใจไหมขอโทษนะแม่หนูผิดไปแล้วอะแม่อยากโกรธหนูเลยนะหนูไม่รู้จะทำยังไงอะงั้นหนูเอาเด็กออกก็ได้นะแม่ไม่ต้องหลานคนเดียวฉันเลี้ยงได้แล้วถ้าไอ้ผู้ชายสารเลวคนนั้นมันไม่ต้องการแกกับลูกอย่าให้มันกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไม่งั้นฉันไม่เอาไว้แน่จะนั่งอยู่ทำไมล่ะแกก็ไปนอนพักผ่อนสิเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะได้พาแกไปฝากท้องที่โรงพยาบาลขอโทษนะแม่แก้วถ้ามีอะไรที่พวกฉันพอจะช่วยได้แก้วบอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจยังไงเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันขอบใจนะพี่พึ่งThank you.
ี่คุณแต่งตัวบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะแล้วกระโปรงนี่อะไรทำไมมันเชยขนาดนี้หมิวช่วยไปเปลี่ยนชุดที่มันดูดีหรือว่าดูเซ็กซี่กว่านี้หน่อยได้ไหมแต่เราแค่ไปกินข้าวกับเจ้านายคุณเองนะทำไมฉันต้องแต่งตัวเซ็กซี่ด้วยอ่ะคุณฟังนะเพราะว่าการไปกินข้าวกับเจ้านายผมครั้งนี้อาจจะทำให้ผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเลยก็ได้อีกอย่างนึงเจ้านายผมคนนี้เขาชอบผู้หญิงที่สวยแต่งตัวดูดีเซ็กซี่แต่ดูสารรูปคุณสิถ้าคุณไปในสภาพนี้เขาคงคิดว่าผมแต่งงานกับป้าแก่แน่เลยแล้วถ้าอย่างเงี้ยผมจะได้ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายได้ยังไงไปเปลี่ยนเจ๊แต่ฉันชอบชุดนี้มากเลยนะไปเปลี่ยนเป็นชุดอื่นเอางี้เดี๋ยวผมจะเลือกให้เองเปลี่ยนเป็นชุดนี้ใส่ชุดนี้ไปเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้ผมเห็นด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำรอสวัสดีครับเจ้านายยินดีที่ได้รู้จักนะครับนี่ครับคุณหมิวภรรยาของผมเองครับสวัสดีครับนี่คุณอิสรีเลขาส่วนตัวของผมนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีค่ะเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับครับอย่างที่เจ้านายทราบดีอยู่แล้วว่าผมเป็นพนักงานขายที่ทำยอดขายได้เยอะที่สุดในบริษัทติดกันมา3ปีจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในเยอรมันผมเห็นว่าท่านกำลังมองหาผู้จัดการฝ่ายขายอยู่ผมคิดว่าตำแหน่งนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับพนักงานที่ทำยอดขายได้สูงสุดขนาดนี้เจ้านายคนเก่าของคุณบอกผมแล้วครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงนัดคุณมากินข้าวในวันนี้ผมคิดว่าท่านคงอยากจะรู้จักพนักงานดีเด่นแบบผมแล้วมั้งครับคุณหมิวครับคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากยิ่งคุณแต่งตัวแบบนี้เนี่ยคุณยิ่งดูสวยดูเซ็กซี่ถูกใจผมมากเลยครับต้องขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ชื่นชอบภรรยาของผมคุณก็รู้นี่ว่าผู้ชายแบบเราเนี่ยขาดผู้หญิงสวยๆแบบนี้ไม่ได้คุณหมิวครับคุณอย่าเพิ่งเบื่อนะครับพวกผมแค่ล้อเล่นกันเองรับรองผมจะไม่ทำให้คุณเบื่อเลยงั้นฉันขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะน่าผมแค่ล้อเล่นเองอย่าซีเรียสไปสิรับรองว่าถ้าทานอาหารเสร็จเนี่ยจะมีเรื่องสนุกกว่านี้แน่นอน ใช่ครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวสักครู่นะครับครับนี่คุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฮะคุณเสียมารยาทกับเจ้านายผมแบบนั้นได้ยังไงก็คุณไม่แหกตาดูเหรอว่าเจ้านายคุณใช้คำพูดลวนลามฉันอยู่อ่ะผมว่าคุณอย่าพูดเกินจริงไปหน่อยเลยผมนั่งอยู่ตรงนั้นนะและสิ่งที่คุณต้องทำคุณแค่นั่งเฉยๆประจบสอคอเจ้านายผมเพื่อที่เขาจะได้ให้ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายกับผมไงฉันเป็นภรรยาของคุณนะฉันต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอคุณแค่นั่งอยู่เฉยๆนั่งนิ่งยิ้มสวยๆแล้วก็ทำให้เจ้านายผมประทับใจแบบนี้มันจะยากตรงไหนวะฉันไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวนะทำไมฉันต้องไปนั่งเอาอกเอาใจมาจบสอทอมันด้วยผมขอร้องนะคุณช่วยทำตามที่ผมบอกถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราสองคนได้อดตายกันแน่ถ้าคุณกลับเข้าไปข้างในก่อนเข้าน้ำเสร็จเดี๋ยวฉันตามไปว่าแต่คุณเลขาคุณเมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะครับอ๋อไปเข้าห้องน้ำเนี่ย
นี่คุณเจภรรยาของคุณสวยมากเลยนะคุณรู้ไหมเวลาที่ผมเจอผู้หญิงสวยๆเนี่ยผมจะทำยังไงให้เธอสนใจยังไงล่ะผมก็จะพาเธอไปนั่งรถหรูๆกินลมชมวิวผู้หญิงส่วนมากชอบแบบนี้กันทั้งนั้นแหละคุณเลขามีอะไรหรือเปล่าคะฉันมีเรื่องอยากคุยกับคุณนิดหน่อยอะค่ะถูกต้องที่สุดเลยครับเจ้านายภรรยาผมเป็นแบบนั้นเธอชอบความโหราคุณพูดถูกใจผมมากเลยนะเนี่ยเอางี้ไหมถ้าคืนนี้คุณให้ภรรยาของคุณมอบความสุขให้ผมเนี่ยพรุ่งนี้คุณมาเริ่มงานในตำแหน่งผู้จัดการได้เลย ตกลงครับขออนุญาตค่ะบรรยากาศในร้านนี่มันน่าเบื่อยังไงไม่รู้อ่ะคุณหมิวครับผมอยากจะชวนคุณไปนั่งรถสปอร์ตกินลมชมวิวเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับพอดีเลขาของผมเนี่ยมีรายละเอียดอีกเยอะเลยที่จะต้องคุยกับสามีของคุณใช่ครับเจ้านายมีรายละเอียดอีกเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าภรรยาของคุณทำให้ผมมีความสุขคืนนี้ได้พรุ่งนี้คุณมาเริ่มงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายได้เลย ได้เลยครับยินดีที่ได้ร่วมงานครับพรุ่งนี้เจอกันที่ทำงานนะเจอครับแม่เจ้านายคุณนี่เป็นคุณเอาแต่ใจเหมือนกันครับเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เจ้านายของฉันหรอกค่ะฉันแค่จ้างเขามาทดสอบคุณเท่านั้นเองนี่คุณหมายความว่ายังไงพอดีว่าฉันอยากได้ผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งคุณก็ทำผลงานได้ดีมากๆเลยนี่ก็เลยเป็นการสัมภาษณ์งานเพื่อตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายแต่ฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะกล้าขายภรรยาของคุณเพื่อแลกกับตำแหน่งนี้บ้ากันไปใหญ่แล้วผมว่าเราคงเข้าใจผิดอะไรกันแน่ผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นเจ้านายคุณไม่ใช่เหรอไม่ได้เข้าใจผิดหรอกค่ะฉันเห็นคุณทำกับภรรยาของคุณเหมือนเป็นของเล่นฉันว่าฉันคงรับคุณเข้าทำงานไม่ได้อะค่ะแต่ว่าผมสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้นะครับไม่ต้องอธิบายหรอกค่ะฉันว่าคุณรีบออกไปอธิบายกับภรรยาคุณดีกว่าเพราะว่าฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาคุณฟังแล้วเชิญค่ะโถ่ยรักพี่รักนี่คุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคุณให้ฉันไปนอนกับตาแก่นั่นเพื่อแลกกับงานเนี่ยนะคุณมันเป็นผู้ชายที่น่าขยะแขยงที่สุดเลยอ่ะหมิวคือผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะผมขอโทษคือผมรักคุณนะหมิวขอโทษเหรอคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเหรอฉันเป็นเพศแม่ของคุณนะฉันไม่ใช่สิ่งของที่คุณจะยกฉันให้กับใครก็ได้อ่ะผู้ชายเร็วๆอย่างคุณนะมันไม่ได้เหมาะกับฉันหรอกเราเลิกกันเถอะแล้วรีบย้ายออกจากบ้านฉันให้เร็วที่สุดด้วยมิวผมขอโทษผมรักคุณนะคุณ
ผมไม่รู้อ่ะพี่เมื่อกี้ผมก็เช็ดรถอยู่ดีๆก็ไม่เห็นมีรอยนะครับฉันไม่สนนะจ่ายค่าเสียหายมาเดี๋ยวนี้ไอ้ผมจ่ายเหรอผมไม่ได้ทำนะพี่เนี่ยผมก็ใช้ผ้าผมเช็ดปกติอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เห็นมีรอยเลยได้ไม่จ่ายใช่ไหมฉันจะโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้แหละเอ้ยอย่านะพี่ฟังผมก่อนนะผมไม่ได้ทำจริงหลักฐานชัดขนาดเนี้ยยังบอกว่าไม่ได้ทำอีกฉันจะบอกให้เจ้านายไล่แกออกค่าชดเชยสักบาทก็ไม่ได้ปากดีดีนะพี่ฟังผมก่อนสิผมไม่ได้ทำจริงนะไปเรียกเจ้านายแกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมาได้ไงวะมีอะไรกันเหรอคะป้าเป็นใครเนี่ยอุ้ยป้าเลยเหรอพี่ก็พอค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะก็ดูมันล้างรถฉันสิล้างอีท่าไหนเป็นรอยอย่างเงี้ยผมแค่ใช้ผ้าเช็ดเท่านั้นนะครับแล้วน้องอยากให้เขาชดใช้ยังไงอะคะจะให้ชดใช้ยังไงอะคะก็จ่ายค่าเสียหายมาสิค่าเสียหายเอางี้มีค่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่กดเครื่องคิดเลขให้ค่ารอยอันนี้เนาะแล้วก็ค่าเสียเวลาเนาะมีค่าอะไรไหมคะไม่มีแล้วค่ะโอเคถ้างั้นน่าจะประมาณพี่จ่ายค่าเสียหายให้ค่ะอะไรนะป้าอีแค่นี้เนี่ยนะจะพอค่าซ่อมได้ไงจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละลืมบอกไปค่ะลืมแนะนำตัวไปเลยพี่เป็นทนายอะค่ะถ้าน้องแจ้งความเดี๋ยวพี่จะเป็นทนายให้กับน้องผู้ชายคนนี้เองแจ้งความเลยนะคะผมไม่มีเงินจ่ายนะครับไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ได้อยากได้เงินพี่แค่อยากได้ความยุติธรรมว่าแต่ค่าเสียหายนี้พอไหมคะพอค่ะถ้าไม่พอแจ้งความได้นะคะไม่เป็นไรค่ะพอค่ะแล้วเราอ่ะจ่ายค่าซ่อมรถให้เขาไปแล้วอยากทำอะไรเราก็ทำได้เต็มที่เลยค่ะเอาเลยค่ะน้องเฮ้ยเอาเลยค่าซ่อมรถไปแล้วนี่คะทำเลยได้นะน้องเอาไปได้นะทำได้ด้วยเหรอครับทำได้สิคะก็เราจ่ายเงินไปแล้วนี่อย่านะทำไม่ได้ทำไม่ได้สะใจมากเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่ที่ช่วยผมไว้อะถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนดีนั่งคุยกันก่อนอ๋อครับครับพี่แค่ไม่ชอบเห็นคนนิสัยแบบนั้นอะต่อไปน้องก็อย่าให้คนอื่นมารังแกเราแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมครับเนี่ยเป็นบทเรียนเลยนะขอบมากครับแล้วไปไงมาไงอ่ะทำไมมาทำงานเช็ดรถนี่ได้อ่ะผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแล้วผมก็โดนโจรขโมยกระเป๋าไปทั้งเอกสารบัตรประชาชนทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยครับผมก็เลยรับจ้างรายวันเพื่อหาเงินเป็นค่ารถกลับบ้านครับที่บริษัทพี่อ่ะขาดคนขับรถอยู่คนนึงนะน้องสนใจตำแหน่งนี้ไหมจริงเหรอครับผมทำได้เหรอครับทำได้ดิอันนี้นำบัตรพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้7โมงครึ่งอ่ะน้องไปรายงานตัวที่บริษัทเลยนะได้เลยครับรับรองเลยครับว่าผมไปตรงเวลาแน่นอนขอบมากนะครับเปลี่ยนชุดด้วยนะได้ครับไม่มีปัญหาไอ้เป็นหนุ่มบ้านนาบ้านนาอยากจะเป็นนักร้องดังเพราะมันเป็นความฝันความฝันนะเดี๋ยวนี่ฉันจ้างนายมาขับรถหรือว่าจ้างมาเช็ดโต๊ะฮะไอ้หยอกเล่นเห็นนายขยันตลอดเวลาเลยอ่ะนี่จะเลิกงานแล้วเช็ดโต๊ะอะไรอีกพี่แก้วผมตกใจหมดเลยครับพอดีว่า
ผมชินแล้วครับพี่แก้วครับประชุมพรุ่งนี้ลูกค้าขอเลื่อนจากตอนเช้าเป็นบ่ายโมงนะครับอ๋อเหรออืมคิวครับในอ่านหนังสือพรุ่งนี้ได้เหรอใช่ครับแต่ว่าผมอ่านนอกเวลางานนะครับไม่ได้กระทบกับงานที่ทำอยู่พี่รู้พี่ว่าพี่สนับสนุนให้คิวเรียนต่อดีไหมจะได้ช่วยกลับมาพัฒนาบริษัทเราจริงเหรอครับจริงสิขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอโทษครับผมลืมตัวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคิวไปเลือกดูนะว่าคิวอยากเรียนอะไรแล้วก็เรียนที่ไหนเตรียมเอกสารสมัครเรียนให้เรียบร้อยได้เลยครับรับรองเลยครับว่าผมจะไม่ทำให้พี่แก้วผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับไปกลับบ้านเถอะไปเต็มรถได้ครับครับเชิญครับพี่แก้วครับพี่แก้วเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับคิวพี่ขอโทษทีนะพี่คงต้องให้คิวออกจากงานอ่ะทำไมล่ะครับพี่แก้วคือผมทำงานผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าครับหรือว่าผมทำงานไม่ดีเลยไม่ใช่หรอกคิวคือพี่มีเหตุผลของพี่อ่ะไม่เกี่ยวกับคิวนะแต่ว่าพี่อยากให้คิวเข้าใจอ่ะครับก็ได้ครับถ้าพี่แก้วมีเหตุผลของพี่ผมก็โอเคครับงั้นผมลาก่อนนะครับสวัสดีครับพี่แก้วครับผมอยากจะบอกพี่แก้วว่าที่ผ่านมาผมขอบคุณพี่แก้วมากๆเลยนะครับต่อจากนี้ไม่ว่าพี่แก้วจะเจออะไรก็ขอให้พี่แก้วโชคดีนะครับผมเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับขอตังกินข้าวหน่อยค่ะขอตังกินข้าวหน่อยค่ะขอตังกินข้าวหน่อยขอบคุณค่ะขอตังกินข้าวขอตังกินข้าวหน่อยค่ะขอตังกินข้าวหน่อยพี่แก้วพี่เดี๋ยวก่อนครับพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วครับพี่รู้ไหมครับว่าผมตามหาพี่มานานแค่ไหนแล้วทำไมพี่ถึงมาอยู่ในสภาพแบบนี้ครับบริษัทพี่ล้มละลายอะคิวพี่ไม่เหลืออะไรเลยพี่ก็ไม่กล้าสู้นะคิวด้วยคิวสบายดีเนาะผมสบายดีครับพี่แก้วครับตอนนี้ผมเรียนจบแล้วนะครับผมกำลังจะเปิดสำนักงานกฎหมายผมอยากให้พี่ไปช่วยผมดูแลบริษัทครับคิวคิวไม่รังเกียจพี่หรอผมจะรังเกียจคนที่มีพระคุณต่อผมได้ไงล่ะครับถ้าพี่ไม่ช่วยเหลือผมในวันนั้นผ
ผมก็คงไม่มีวันนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่ผมต้องตอบแทนพระคุณพี่ไม่เลยคิวพี่ช่วยคิวพี่ไม่ได้หวังอะไรเลยคิวไม่ต้องตอบแทนอะไรพี่ก็ได้ผมรู้ครับพี่แบบนี้แหละครับมันยิ่งทำให้ผมต้องตอบแทนพระคุณของพี่ขอบใจมากนะคิวขอบใจมากนะคิวไม่เป็นไรครับแบบที่พลอยคิดเลยนะเอากุญแจมาไม่เอามาไม่พี่เขียวจะทำอะไรปล่อยพอดได้ยินไหมพอดพอด
พอด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 ฉันยังมีชีวิตอยู่นะพี่คิวฉันว่าฉันตายไปแล้วสิแค่นี้มันยังน้อยไปถ้าเทียบกับสิ่งที่แกทำกับฉันเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วนะพลอยพี่กับพลอยไม่ได้มีอะไรกันจริงไม่มีหรองั้นก็อธิบายมาสิลูกนี้มันคืออะไรใกล้กันขนาดนี้ไม่เปิดโรงแรมไปเลยอะหลบไปพี่ขอให้พอดมาช่วยพี่เซอร์ไพรส์เพื่อที่จะขอพลอยแต่งงานแต่ตอนนี้มึงไม่จะเป็นละพี่ไม่อยากแต่งงานกับคนที่จะฆ่าคนอื่นได้ลงคอหรอกพี่ไม่ต้องมาหลอกฉันหรอกก็เห็นอยู่ว่าจะยืนจูบกันอ่ะพี่ทำกับฉันแบบนี้ได้ไงวะรูปนั้นน่ะพี่กลัวว่าพลอยจะเดินมาเห็นพี่เลยกระซิบกับพอดถ้าพลอยคิดว่าพี่นอกใจอ่ะพลอยทำไมไม่ถามพี่ตรงๆไม่ถามพอดตรงๆทำไมต้องทำแบบนั้นนี่กะจะให้ตายหรือไงฮะพี่คิวฉันขอโทษอ่ะคือฉันไม่อยากให้พรมาแย่งพี่ไปอ่ะพี่ต้องเป็นของฉันคนเดียวนะพี่ว่ามันไม่ใช่ความรักแล้วล่ะพี่คิวแต่ฉันรักพี่จริงๆนะเรื่องของเราสองคนจบแค่นี้แหละคนอย่างพลอยสมควรไปอยู่ในคุกไม่พี่คิวอย่าฮัลโหลครับมีคนพยายามฆ่าครับรีบมาเลยนะครับตำรวจเหรอตำรวจเหรอพี่คิวโอเคใช่ไหมตำรวจเหรอ